ใจเหงาปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานถึงทนหมอบคลาดตายเหงาดำมุมมองต่ำดังกังวลคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณบอดทางปัญญากระชาชมผู้กดแขนดิเศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อคุณวาสนาสูงศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลอดตัวหมอบตามยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนชาญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสวนทางเสรีเท่าย่อมตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดที่เน็ตจากผู้ปองสวงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเหงาบัดตั้งไว้สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนลุยนะครับโอ้ผมหายไปนะครับช่วงนี้กับปริบกับพลอยนะครับจัดมั่งไม่จัดมั่งนะครับเพราะว่าความสะดวกในการที่จะอยู่หน้าจอแล้วก็นะครับนั่งพูดคุยกับพี่น้องนั้นนะครับมันยังไม่ลงตัวนะครับก็แต่ว่าก็พยายามจะติดตามข่าวสารอยู่บ้างนะครับแล้วก็พอจะเห็นถึงกระแสต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้นะครับก็จะพูดสั้นๆนะวันนี้ในประเด็นที่เข้าใจว่าพี่น้องนะครับมีการเขาเรียกว่าอะไรครับมีการสอบถามมาก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่คิดว่าหลายคนก็คิดกันอยู่นะครับว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยเราจะชนะเขาไหมเนี่ยแล้วจริงๆในความอึดอัดต่างๆเนี่ยก็ทำให้พี่น้องนะครับเริ่มคิดกันว่าเอ๊ะนะครับแล้วเราจะไปสู้มันได้ไหมนี่นะครับจะไปสู้เขาได้ไหมนะตอนนี้เราได้เปรียบเสียเปรียบยังไงโอเคนะครับเสียงน่าจะดีขึ้นนะครับนะเทียบกำลังกันแล้วเนี่ยฝ่ายเผด็จการกับฝ่ายประชาธิปไตยนี่ใครชนะแน่นะครับเพราะวันนี้เท่าที่เราดูเนี่ยทางฝั่งเผด็จการก็โอ้โหนะมาเต็มกำลังใช้ทุกสรรพกำลังที่เขามีอยู่ทั้งนะเทพทั้งมารนะครับทั้งบูทั้งบุญนะครับในประเทศนอกประเทศนี่ก็เนี่ยผมเพิ่งไปเห็นข้อความแล้วบอกว่าที่อเมริกาเนี่ยนะครับโอ้ยสถานทูตนี่เขาเข้ามาพูดคุยวันนี้ช่วงนี้มาที่เบย์แอเรียกันยกใหญ่นะครับไปทั่วนะครับทั้งเบอร์เกลย์ทั้งเมืองอื่นๆแจ๊กนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ที่ไปก็คือเพื่อจะไปนะครับปลุกให้คนไทยนั้นนะเกิดจิตสำนึกที่จะนะร่วมกันรักสถาบันแล้วก็แน่นอนครับก็คือทำยังไงก็ได้จะจัดการกับพวกที่หมิ่นเจ้าเนี่ยนะแล้วก็ทูตทหารก็ส่งเข้าไปที่นะที่แถวเท็กซัสนะครับก็มาก็กะจะทำงานกันเต็มที่คือจริงๆเนี่ยผมเรียนตรงๆนะผมไม่ได้กลัวพวกนี้นะครับไม่ได้กลัวพวกนี้แต่ว่านะครับก็เราก็ให้รู้ว่าเขาทำอะไรนั่นแหละเราก็รู้แล้วก็จับหูจับตาตลอดนะครับก็เอาเป็นว่านะครับนะสิ่งที่เขาพยายามจะดิ้นนั่นนะเหมือนรูปที่พี่น้องเห็นนี่เลยนะยิ่งเขาดิ้นเยอะนะเขาพยายามจะยืดออกไปยืดออกไปเนี่ยนะมันยิ่งตึงแล้วความตึงตรงนี้แหละมันจะกลับไปทำร้ายพวกเขานะครับทีนี้ถ้าเรามาดูกำลังกันแบบนะแบบละเอียดเลยเนี่ยมานั่งวิเคราะห์กันเลยเนี่ยผมนะครับก็ให้หลักกว้างๆไปว่าวันนี้เนี่ยการที่เขาดึงนะดึงอย่างแรงเนี่ยขึงอย่างแรงเนี่ยมันก็เหมือนหนังสติ๊กนะครับนี่รูปนี้เขาทำได้ดีมากนะไม่ทราบเป็นผลงานของใครคุณอรุณหรือเปล่านะครับคล้ายๆก็ยิ่งเขายืดเขาดึงเนี่ยนะเพื่อจะหวังยืดอายุรัฐบาลแล้วก็จะยืดอายุระบอบเนี่ยนะมันยิ่งเป็นการทำให้เกิดความตึงขึ้นแล้วการตึงเนี่ยมันมีผลในการที่จะดีดกลับไปทิศทางหนึ่งนะครับมันดีดกลับแน่นอนแล้ววันนี้การที่บีบนะกลุ่มต่างๆไม่ให้ลุกมาวิพากษ์วิจารณ์นี่มันเกินเหตุครับคุณจะลงประชามติแล้วคุณไม่ให้เขาวิพากษ์วิจารณ์
ปล่อยลูกโป่งก็ไม่ได้นะครับไปชุมนุมกันก็ไม่ได้คือทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยมันฝืนเรื่องของความเป็นมนุษย์นะฝืนเหตุฝืนผลมนุษย์เราไม่มีใครยอมใครจนถึงที่สุดหรอกครับถ้าจะยอมก็เพราะว่าผลมันไม่ได้เลวร้ายขนาดที่ว่ายอมรับไม่ได้ก็ว่ากันไปช่างมันเถอะปล่อยคนบ้าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาแต่นี่มันก้าวล่วงนะทั้งเชิงหลักการแล้วก็เชิงสิทธิเสรีภาพความรู้สึกของประชาชนเขาทำกันอย่างหนักแล้วถามว่าไอ้ที่เขาทำเนี่ยมันทำให้คนกลัวนะเพิ่มขึ้นหรือว่ากลัวน้อยลงนะครับมันเป็นอย่างหลังครับกลัวน้อยลงแล้วยังไม่พอนะเครียดแค้นตาสว่างยิ่งขึ้นแล้วก็ใจก็สว่างแล้วก็จะนำไปสู่ความต้องการที่จะลุกขึ้นมาล้มล้างนะครับเครือข่ายเหล่านี้แล้วนี่นะครับวันที่7สิงหาเนี่ยยังไงก็คงจะนะถ้าจะหาเรื่องล้มล้างก็คงต้องเป็นเหตุใหญ่แล้วครับนะแล้วก็อ้างแต่อ้างแล้วเนี่ยนะครับต่างชาติเขาจะว่ายังไงคนไทยจะว่ายังไงเพราะว่าจริงๆเนี่ยวันนี้ฝั่งคุณทักษิณฝั่งเพื่อไทยฝั่งแกนนำเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกไปนอกถนนหรือจะไปทำเรื่องนะให้เป็นเหตุเหมือนตอนที่เป็นอักษะที่เอาไปอ้างกันเขาก็อยู่ในที่นะครับหอประชุมท่านดร.อภิวันนะครับเขาก็เป็นจุดที่คนเสื้อแดงเขาจะไปนั่งร่วมรวมตัวกันพูดคุยรำลึกถึงนะครับนะอดีตแล้วก็มาสารสัมพันธ์กันให้กำลังใจกันนะไม่ให้ว่าเรื่องรัฐธรรมนูญเขาก็นะครับระวังตัวก็เอากันขนาดนี้นะก็ยังจะตามไล่บี้เขาอีกนะก็สรุปว่าเขาไม่กลัวนะครับไม่กลัวแล้วยังไม่พอเขาเล่นจะเอาคืนและการเอาคืนครั้งนี้ผมก็เชื่อว่าก็ฉลาดพอที่จะไม่ลุกมาทำอะไรบุ่มบามใครที่อยู่ในจุดที่เด่นพอชัดพอจนกระทั่งพวกนั้นไม่กล้าทำเนี่ยนะครับก็สามารถจะออกมาล่อนะได้นิดหน่อยทำเดินเกมได้แล้วก็ผู้กล้าก็เกิดขึ้นในหลายจุดแต่ขณะเดียวกันคนที่รู้ถึงอันตรายต่างๆนั้นเขาก็นะครับใช้วิธีการใต้ดินนะครับแล้วแต่ละฝ่ายในที่ทำงานวันนี้นปช.นี่คึกคักขึ้นมานะครับแล้วพี่น้องเสื้อแดงก็เริ่มจะขยับเนื้อขยับตัวส่วนนักศึกษานะครับกลุ่มเคลื่อนไหวต่างประเทศเขาทำกันอย่างเต็มที่นี่ถ้าเทียบกำลังกันในวันนี้พี่น้องที่รู้สึกว่าเราเสียเปรียบเราน่าจะนะไม่มีทางชนะเขาได้เลยอย่างเนี้ยคงต่อรัชกาลที่10แล้วก็คงยาวไปอีกนะครับเพราะว่าทางฝั่งเรานั้นนะมันไม่เห็นอะไรเป็นแก่นเป็นสารเลยนะจริงๆเนี่ยปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าขบวนของประชาชนเนี่ยมันใหญ่มากนะแล้วเราอยู่ในจุดที่ไม่ได้ถืออำนาจรัฐไม่ได้มีเงินทองไม่ได้มีภาษีอากรนะครับแล้วเผด็จการเขาก็พยายามจะแยกเราอยู่แต่วิธีการที่เขาใช้เนี่ยรังแต่จะทำให้พี่น้องประชาชนนั้นนะที่เป็นแดงก็ยิ่งแดงเข้าไปอีกนะแล้วก็แดงจะยกระดับขึ้นมาไอ้ที่หวังผลเลือกตั้งเชิดชูตัวบุคคลนะครับก็จะลดลงวันนี้พี่น้องก็คงเห็นนะครับเราจะหวังให้ใครมาช่วยอย่างนะสำเร็จนะอย่างเต็มที่มันก็ไม่ได้มันก็ได้เท่าที่เขาได้นะครับคุณทักษิณก็บินโฉบเฉี่ยวไปมานะวันนี้ก็เห็นภาพไปอยู่ที่ออสเตรเลียหรือเปล่านะครับก็ไปมาคุณยิ่งลักษณ์ก็เธอก็แต่งตัวสวยไปถ่ายรูปโน่นนั่นนี่ไปดูนะครับสถานที่ต่างๆไปเรียนรู้ให้กำลังใจพี่น้องวันๆสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดผลชนะไหมไม่นะครับไม่แต่มันดีตรงที่พี่น้องก็ได้เห็นว่าเนี่ยเขาก็ทำนะเท่าที่ทำได้นี่แหละจะให้ลุกมาฆ่ามาฟันหรือลุกมานะใช้คำพูดชั่วร้ายบิดเบือนนะครับก้าวร้าวไม่เป็นจริงมดเท็จนะก็เขาก็ไม่ทำซึ่งดีนะครับซึ่งดีแล้วแต่ว่าจุดของการจะจบปัญหาเนี่ยคือไล่เผด็จการออกไปแล้วก็สถาปนานะการบ้านการเมืองที่มันนะทำให้บ้านมีคือเมืองมีแปรเป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยนั่นแหละอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนประชาชนได้รับการเคารพนะปฏิบัติอย่างดีสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั่นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุดแล้วก็ความเสมอภาคกันนะครับในทุกเรื่องนะในโอกาสแล้วก็ในเรื่องการอยู่ต่อหน้ากฎหมายนะครับความเป็นธรรมต่างๆนะแล้วก็นำไปสู่การนะเลือกตั้งนะครับเพื่อหาผู้แทนหาตัวแทนผู้นำของประเทศนะครับในเชิงบริหารแล้วก็นิติบัญญัตินะครับก็ตัวแทนของประชาชนนะครับเข้าไปก็ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ตัวแทนประชาชนเขามาเขียนกันไม่ใช่ไอ้โจรขบถไม่กี่รายที่มาทำตรงนี้นะครับก็นี่ก็ทำกันไปเรื่อยๆนะทำกันไปเรื่อยๆ
นะครับพวกนี้มันทำผิดหลักการพวกเราก็ลุกขึ้นมานะครับทำในส่วนที่เราทำได้นั่นแหละทีนี้การรวมเนื้อรวมตัวเนี่ยนะเราต้องยอมรับว่าฝั่งตรงข้ามในเมื่อเขามีระบบกลไกต่างๆเครือข่ายเขาสร้างมา70ปีนะครับเพราะนั้นเขาก็ใช้ได้อย่างเต็มที่แล้วมันก็ใช้แล้วเขาไม่ต้องมานั่งกังวลนี่ครับคือเขาไม่กังวลหรอกเพราะเขารู้ไม่เท่าทันนะก็แสดงโชว์โง่ตีไพ่โง่อะไรออกมาเรื่อยๆให้เราได้เห็นว่าใครบ้างนะครับที่รับใช้เผด็จการเต็มที่ใครบ้างที่ดูถูกประชาชนบิดเบือนหลักการแล้วคิดว่านะครับพูดแล้วจะมีคนเชื่อมันก็ปรากฏตัวโผล่หัวมาให้เห็นไอ้คนที่เป็นนกรู้มันก็ไม่โผล่แล้วนะครับพี่น้องจะสังเกตเห็นนะคนที่รักษาภาพดีๆเนี่ยอภิสิทธิ์นะอนันต์ปัญญาราชุนเนี่ยจะไม่พูดมากนะครับหรือสุรินทร์พิศวรเนี่ยไม่จำเป็นจะไม่พูดนะคนเหล่านี้เนี่ยนะครับอยู่กับภาพนะแล้วก็โดยภาพจริงๆเขาก็ถือว่านะทำได้ดีด้วยก็จะไม่ออกมาเปลืองตัวแล้วการเมืองเนี่ยนะพี่น้องจริงๆครั้งหน้าเนี่ยพวกนี้มันตึงมากมันกะจะเอาให้ได้ดังใจเนี่ยถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันผ่านนะพี่น้องตายแน่นะการเมืองใครเข้าไปทำงานนะนะผิดพลาดขึ้นมานะครับจะโกงเล็กโกงน้อยนี่โทษนี่นั้นหนักมาถึงจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตกันไปเลยนะริบทรัพย์ทำกันได้อย่างง่ายๆแล้วใครเป็นคนริบทรัพย์ขบวนที่จะดำเนินการก็เป็นขบวนที่อยู่ในอำนาจเก่านะครับอำนาจที่เป็นเครือข่ายของวังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนะมันก็ยอมกันลำบากแล้วครับมันยอมกันลำบากเพราะในเมื่อขณะที่เขาใช้อำนาจพระเดชเนี่ยแต่เขาไม่เคยคิดถึงหลักการหรือพระคุณหรือว่าสิ่งที่มันเป็นคุณธรรมเขาก็ทำลายมวลมิตรของเขาไปเยอะนะครับไอ้ที่มันวาดภาพวันนี้นะครับข้ออ้างอย่างเดียวที่จะทำให้นะคนเขาลุกฮือขึ้นมาก็คือโอ้ไอ้พวกเสื้อแดงมันจะนะล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไอ้พวกขบวนปฏิวัติจะล้มล้างสถาบันกษัตริย์นะครับนะก็ถ้าเราจะลุกขึ้นมาเนี่ยนะครับเราไม่ได้มีเป้าหมายที่สถาบันกษัตริย์นะครับนะเป็นหลักเรียกว่าแค้นจะล้มเจ้าเนี่ยขบวนปฏิวัติไม่ใช่ขบวนที่จะลุกขึ้นมาล้มล้างสถาบันเป็นหลักนะจริงๆเราต้องบอกว่าถ้าปฏิวัติเนี่ยแปลว่าต้องสร้างสิ่งใหม่เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ก็เปลี่ยนแปลงจากสิ่งเก่าไปสู่สิ่งใหม่และไอ้สิ่งเก่าที่ว่าเนี่ยนะครับกษัตริย์คนเก่าก็อย่างที่เรียนไปว่าไม่มีหมดแล้วสิ้นบุญแล้ววันนี้ก็คือคนที่อยู่ในอำนาจไม้ค้ำต่างๆมันก็ใช้อำนาจของกษัตริย์นะครับลูกชายลูกสาวบารมีไม่มากพอก็จำเป็นจะต้องให้มันเป็นไปตามเกมของมันตรงนี้เขาก็มีการจัดการแต่แน่ๆเลยนะครับถึงกษัตริย์ภูมิพลไม่อยู่ลูกชายลูกสาวบารมีไม่ถึงแต่ไอ้เครือข่ายอำมาตย์เสนาเขาเรียกเสนาอำมาตย์คือทหารแล้วก็นะพลเรือนที่ไปรับใช้สถาบันกษัตริย์มียศมีตำแหน่งกินเงินเดือนภาษีอากรประชาชนหรือไม่ก็อยู่ในเครือข่ายผลประโยชน์ของวังนั้นมันยังอยู่เหมือนเดิมและมีประสบการณ์พร้อมแล้วก็มีกลไกเครือข่ายนะครับอันตรายมันอยู่กันครบเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับไอ้ที่เราจะคิดว่านะมันจะง่ายมันก็ไม่ง่ายหรอกนะเพราะเขายังอยู่กันครบนะยังอยู่กันครบแต่เป้าหมายเรานี่ก็คือทำลายล้างสิ่งชั่วร้ายนะครับทั้งหมดเนี่ยไม่ได้นะแต่ว่าอย่างเขาก็จะทางอ้างอย่างเดียวนะที่จะปลุกมวลชนให้ขึ้นมาลุกมาสู้กันรบราฆ่าฟันกันก็คือถ้านะเขานะโยงไปได้ว่าเราเนี่ยจะลุกมาล้มเจ้าอย่างเงี้ยนะไอ้พวกล้มเจ้าเนี่ยอันตรายก็เหมือนเนี่ยที่ทูตนี่มาเนี่ยจะปลุกพี่น้องในประเทศอเมริกาเนี่ยนะไอ้จารุพงศ์นะอเนกซานฟรานเพียงดินรักไทยนะครับนะก็เนี่ยพวกนี้นะครับไปดูมันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะจะจัดการมันอย่างนั้นอย่างนี้นะครับประเทศอเมริกานะไม่ใช่ประเทศกาลาแลนนะคุณจะมาทำอะไรง่ายๆทะเลทะล่าเข้ามาก็เจอนะครับเซมิออโต้แล้วครับจะเอาไส้พรุนนะครับถ้าลุกล้ำเข้ามาในเขตแดนบ้านผมนะครับคือผมนี่ไม่ยอมใครอยู่แล้วนะแล้วเรื่องอย่างนี้ผมไม่มีมานั่งหน่อมแนมละนะครับเข้ามาไม่ชอบมาพากลกล้องมีติดทั่วบ้านนะครับรัวให้หมดแม็กนะครับแล้วก้าวล่วงเข้ามาคือมันใครเขาไปทำใครอย่างนั้นไม่ได้แล้วคุณจะมาเสี่ยงชีวิตเหรอครับกับการที่นะครับมาทำอะไรอ่ะนะครับซึ่งจริงๆนะครับก็คือนะเราเข้าใจได้ไม่ยากกับวันนี้นะครับสถาบันนะดิ้นจะอยู่ต่อนั่นแหละแล้วเขาก็เป็นกังวลในเรื่องเหล่านี้แต่คุณไม่ได้หรอกครับคือวันนี้มามองที่เป้าใหญ่ๆนะอย่างเช่นผมพี่อเนก
นะครับซึ่งเรายืนยันชัดเจนว่าเราไม่เอาเจ้านะไม่เอาระบอบเผด็จการซึ่งมีอำนาจเจ้าเป็นศูนย์กลางนะนะครับแล้วเจ้าผมเองก็ไม่ได้มีความสนิทสนมชิดเชื้อแล้วก็เห็นค่าความดีอะไรแต่ว่าเคารพในความเป็นคนของเขาจะไปทำอะไรเขาแบบเลวร้ายแบบนะครับป่าเถื่อนมันก็ไม่ควรจะทำแล้วมันก็มีวิธีการต่างๆมากมายแต่สำคัญก็คือเอาอำนาจมาอยู่ในมือประชาชนก่อนแล้วค่อยกระจัดการกันเป็นไปตามระบบระเบียบนะครับไม่ใช่ก้าวลัดก้าวล่วงแล้วก็ไปทำในสิ่งที่มันผิดนะหลักการสากลเราไม่จำเป็นหรอกครับแต่สิ่งชั่วร้ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของทหารนะครับกินภาษีอากรประชาชนแล้วก็มานะครับทำตัวเป็นเจ้าเป็นนายประชาชนโดยอ้างอำนาจของกษัตริย์วันนี้โอ้โหเนี่ยยอมได้ไงให้คนคนหนึ่งมีอำนาจมาตรา44มึงมาจากไหนอำนาจนี้ถามจริงๆอำนาจตามมาตรา44มันได้มาจากไหนมันชอบทำมาจากไหนใครอนุมัติให้มันนะก็เนี่ยมันเป็นเรื่องที่นะเราจะต้องกลับมาสู่คอมมอนเซนส์คือสามัญสำนึกเนี่ยของเขาเนี่ยนะมันไม่โตไปกว่านี้แล้วล่ะนะครับแล้วถ้าพวกเราเนี่ยไม่ไปกระตุ้นในจุดที่ไม่ควรกระตุ้นนะครับส่วนที่จะให้ข้อมูลให้ความรู้ให้ไปเรื่อยๆเรื่องสถาบันกษัตริย์ก็ว่ากันไปแต่ขบวนที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็ยึดอำนาจคืนมาสู่อำนาจประชาชนนั้นนะครับประเด็นของเราเนี่ยให้เน้นแต่สิ่งที่ดีที่เราจะสร้างนะครับแล้วก็ทำลายสิ่งที่มันชั่วร้ายทั้งหมดแล้วมันก็ประเด็นมันก็คือทุกอย่างจิตสำนึกของผู้คนระบบกลไกความเชื่อนะครับตัวบทกฎหมายต่างๆนะครับนะโครงสร้างการเมืองการปกครองทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเป็นนะสิ่งที่นำไปสู่ปัญหาทั้งหมดก็ทำลายสิ่งชั่วแล้วก็สร้างสิ่งดีแค่นั้นเองนะครับหลักของเราก็ยืนยันตรงเนี้ยนะครับก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้านะแล้วก็ถึงตอนนะครับจะทำจะสู้นะครับในเชิงอำนาจเนี่ยเราก็คงจะต้องหลีกเลี่ยงความสูญเสียหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าให้มากที่สุดนะครับแต่ว่าไม่มีกำลังไม่มีนะอำนาจไม่ได้หรอกครับทีนี้เทียบกำลังผมบอกว่าฝ่ายเขานั่นมันมีแต่ฝ่อตัวลงแต่เขาเนี่ยใช้อำนาจสุดๆก็แปลว่าเขาเสี่ยงสุดๆที่จะโดนล้มนะครับเหมือนกับในรูปที่เห็นเนี่ยยิ่งพยายามจะยืดก็ยิ่งนะครับเพิ่มแรงดันในการที่เขาจะถูกล้มแต่การถูกล้มเนี่ยวันนี้เรามองแค่ตัวทหารนะมองแค่ตัวทหารไปแค่ทหารนี่ไม่จบหรอกครับอายุรัฐบาลโจรกบฏเนี่ยมันจะจบลงเร็วๆนี่แหละนะแต่ว่าการจบเนี่ยมันไม่สามารถจะจบแค่ทหารหรอกครับเพราะทหารเนี่ยนะครับไม่ได้ยืนเดียวๆนะครับทั้งมือทั้งคอทั้งเท้านะครับผูกล่ามไปกับขบวนของเผด็จการศักดินาราชาธิปไตยนะครับเมื่อถึงตอนที่จะต้องนะครับไหลกลับเนี่ยก็คงไม่มีการยั้งกันละมันก็เป็นไปตามกรรมนั่นแหละก็ดึงกันไปทั้งหมดนั่นแหละนะครับแล้ววันนี้พวกเราก็เรียนรู้ถึงสิ่งเหล่านี้เอาเป็นว่าให้พี่น้องเข้าใจว่าคนเสื้อแดงไม่ตายไปไหนไม่หายไปไหนยกเว้นที่ตายจริงๆนะครับครบแล้ววันนี้ฉลาดยิ่งขึ้นด้วยนะไม่บุ่มบามนอกจากนั้นนะครับขบวนที่อยู่ต่างประเทศนะก็วันนี้ก็เห็นนะถึงตอนที่ต้องร่วมไม้ร่วมมือกันก็ชัดเจนนะเพราะมันไม่มีประโยชน์ใดๆหน้าตาชื่อเสียงวันนี้มันเอามาทำไมนะครับจะแย่งกันดังไปทำไมแล้วจริงๆเนี่ยนะครับพี่น้องเราที่สู้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีผลประโยชน์ในเรื่องจะไปเป็นนักการเมืองโดยเฉพาะที่ต่างประเทศเนี่ยก็ลุกขึ้นมาสู้กันร่วมไม้ร่วมมือกันเต็มที่เพราะเราเห็นสิ่งชั่วร้ายเต็มที่ไงเพราะพลังเราถึงประสานกันวันก่อนนี่เข้าใจว่าทางยุโรปนะเห็นมีพี่น้องอยู่หลายท่านเข้าไปอยู่ในนั้นก็โอ้โหเดินขบวนกันสวยเลยแล้วนี่ปลายเดือนนี่อเมริกานี่ครับก็รวมพี่น้องหลายรัฐเขาก็จะเดินกันอีกนะครับเราเดินเพื่อความถูกต้องชอบธรรมเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับไอ้พวกที่ยังบ้าอยู่ว่าโอ้ยเนี่ยมันจะเดินเพื่อล้มเจ้าเนี่ยฝันไปเถอะนะครับคนไทยเราน่ะนะครับนะคนเกลียดเจ้าเนี่ยเยอะแต่ว่าเราก็ฉลาดพอที่จะไม่ต้องนะครับมาจี้ในจุดที่มันไม่เกิดประโยชน์แล้ววันนี้นะครับก็ตายไปแล้วนี่นะครับแล้วก็ลูกเต้าก็ไม่ได้มีอะไรนะครับประชาชนน่ะนะครับก็มองในเรื่องหลักการแล้วก็สู้อย่างชาญฉลาดเจาะประเด็นนะทีละประเด็นนะครับไม่ต้องไปลุ่มล่ามไปหมดนะครับแล้วก็เราก็เรียกว่าปิดจุดอ่อนของเราซะนะครับอะไรบางอย่างนะครับมันก็ต้องซ่อนนะครับไม่ใช่เปิดเผยหมดอะไรหมดนะ แล้วก็จริงๆนะครับเรื่องบางเรื่องนะครับเรื่องเซนซิทีฟอย่างเรื่องเจ้าเนี่ยแล้วก็ไม่เอามานำข้างหน้าดิเอาแค่หลักการประชาธิปไตย
แต่ถ้าจะเป็นประชาธิปไตยแล้วนะครับใครก็ตามที่มาขัดขวางก็มันก็ต้องนะถางต้องล้างให้มันสะอาดออกไปนะครับปลดออกไปก็เป็นเรื่องธรรมดาแค่นี้นะครับแต่เรียนพี่น้องเลยนะว่าพี่น้องที่อยู่ในขบวนมดแดงล้มช้างอ่ะพี่น้องอย่าหยุดทำงานนะครับนะผมพูดปากเปียกปากแฉกแล้ววันนี้นะครับเนื่องจากพวกเราถ้าไม่ทำงานกันหนักพอเนี่ยก็คงจะเป็นเกมที่นะพี่น้องในประเทศนปช.ต่างๆเขาลุกขึ้นมาสู้อีกแล้วถ้าสู้อีกก็ฝั่งนู้นมันก็คงจะใช้อำนาจนะจัดการละนะครับคงไม่ง่ายละถ้าสู้กันไปก็เรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยก็สู้กันไปเรื่องเลือกตั้งถ้าจะสู้กันอีกก็คาราคาซังไม่จบแต่พี่น้องที่เรียนรู้เป็นมดแดงที่เข้าใจปัญหาทั้งหมดแล้วก็จ้องที่จะลุกขึ้นมาเพื่อล้มช้างเนี่ยถ้าเกมวันข้างหน้าวันสองวันนี้ไม่ใช่ยังไม่ถึงเวลานะครับพี่น้องก็ทำงานไปเรื่อยๆไม่ต้องหยุดไม่ต้องรอนะครับแล้วไม่ต้องไปกังวลหรอกว่ามันจะจบเวลาไหนทำงานกันไปเรื่อยๆนะครับทำงานกันไปเรื่อยๆนะสารเครือข่ายกันไปเรื่อยๆแล้วก็บอกต่างชาติด้วยว่าเราไม่ยอมหรอกนะรอวันจะลุกขึ้นมาแล้วนะประกาศเป็นอิสรภาพไม่ยอมรับอำนาจเถื่อนนะครับแค่นั้นก็บอกเข้าไปแล้วส่วนเฉพาะหน้านี่ก็รัฐธรรมนูญนี่ก็มารณรงค์กันนะครับ3ประเด็นหลักนี่แหละอยู่ทุกวันเนี่ยก็ทำตรงนี้แหละนะครับทำให้ได้นะแล้วผลมันจะยิ่งใหญ่เองแต่ว่าในระดับจังหวัดเนี่ยพี่น้องจะต้องนะกล้าที่จะนะรวมตัวกันให้ได้นะผมดูปัญหาตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาขบวนนำนะครับวันนี้ขบวนนำเนี่ยคุณทักษิณนี่จะเอาไม่เอาเรายังไม่รู้เลยนะครับนะเขาก็นะใจเย็นอยู่ได้เพราะว่าจริงๆทามมิ่งของเขาเนี่ยเปลี่ยนราชการเนี่ยเขาก็ยังนะดูสามารถจะอ่านเกมได้ว่าได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรนะครับแล้วก็ยังไม่สายเกินไปถ้าให้เขาทุ่มทุนนะครับทำนู่นทำนั่นทำนี่เนี่ยก็มันเขาไม่จำเป็นจะต้องมาทำแล้วทำก็ไม่จำเป็นต้องทำอย่างใจเราด้วยนะครับภาระการกู้ชาติจากเผด็จการเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของทุกคนไม่ใช่ตระกูลใดตระกูลหนึ่งใช่เขามาทุ่มทุนทุ่มเงินทุ่มทองนู่นนั่นนี่นะครับผมว่ามันก็ไม่ยุติธรรมละนะแต่คนพี่น้องที่เขาจำเป็นเขาจะนะสารเครือข่ายจะช่วยเหลือกันเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงแต่ผมไม่ยุ่งเกี่ยวในเรื่องของน้ำลงน้ำเลี้ยงนะครับท่อน้ำเลี้ยงอะไรใครเนี่ยผมไม่เอาผมไม่รับนะครับแล้วก็ทำงานเท่าที่ทำได้นี่แหละนะครับแต่ว่าสำคัญที่สุดเนี่ยพี่น้องทุกคนก็ต้องทำงานของตัวเองอ่ะมันหมดเวลาที่จะไปคิดถึงพระเอกคนนั้นคนนี้แล้วนะฮะแต่แน่นอนก็ บอกพี่น้องไปเลยว่าในการต่อสู้จริงๆเนี่ยพี่น้องก็ต้องมีผู้นำนะมันต้องมีขบวนนำที่จะประกาศว่าจะยึดอำนาจยังไงนะเสร็จแล้วจะยึดแล้วเนี่ยให้ใครไปทำยังไงกับอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการจะจัดการประเทศยังไงจะเดินประเทศต่อไปยังไงจะคืนอำนาจสู่ประชาชนยังไงมันต้องมี แต่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าขึ้นมานำก่อนนะครับก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวนะครับดีไม่ดีเนี่ยจะโยงมันเข้าพยายามจะโยงอยู่พี่น้องที่ร่วมอยู่ในเครือข่ายก็จะโดนไปด้วยมันเขาไม่จำเป็นต้องลุกขึ้นมาประกาศตัวให้เด่นชัดแล้วครับขบวนปฏิวัติมันทำงานของมันมันเติบโตของมันอยู่แล้วผมดูด้วยความสบายใจนะพี่น้องที่เคยทะเลาะกันกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แย่งกันดังวันนี้คงจะรู้ตัวแล้วไม่มีใครได้ประโยชน์มันไม่มีผลประโยชน์จริงนะครับอย่างผมเนี่ยคุณทักษิณมาจ้างผมทำไมนะครับมาจ้างผมทำไมด่าเจ้านี่ทำให้เกมเขาเสียนะครับไม่ใช่ด่าผมไม่ใช่ด่าวิจารณ์เจ้าเนี่ยหรือว่าเป็นแนวทางที่จะไปล้มแล้วก็ไปเปลี่ยนระบอบเนี่ยก็ทำให้เขาเสียแล้วเขาจะมานะครับมาจ้างให้ทำงานทำไมไม่จ้างผมก็ทำอยู่แล้วเนี่ยนะครับเขาไม่มีความจำเป็นแล้วจริงๆเขาไม่มายืนข้างด้วยเพราะว่ามันเสียเกมการเมืองเขานะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ทำในส่วนที่เขาทำแล้วเราก็ทำในส่วนที่เราทำแล้วนับวันพวกเราก็เติบกล้าขึ้นเรื่อยๆนะผมเห็นการสมัครสมานสามัคคีของพี่น้องเนี่ยนะครับเป็นเรื่องน่ายินดีและผมก็ให้กำลังใจทุกฝ่ายนะครับประชาชนต้องโตจริงๆแล้วการโตโดยที่มีท่อน้ำเลี้ยงมาหรือว่ามีคนมาจัดตั้งเนี่ยมันไม่ดีเท่ากับพี่น้องโตด้วยจิตสำนึกว่าเฮ้ยเราต้องช่วยกันแล้วไม่มีใครแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะในปีที่ผ่านมาพี่น้องจะสังเกตเห็นว่าโดยเฉพาะยิ่งหลังจากนะประมาณปีนึงเกิดเรื่องเกิดราวเรื่องคลิปหลุดเรื่องอะไรทั้งหลายผมได้เห็นนะเอาเรียกว่าสันดานก็ได้สันดานของคนไทยหลายส่วนเนี่ยผมก็รู้แล้วว่าโอ้อย่าเด่นจะเป็นภัยแล้วก็อย่าเร่งเร้าอย่าเร่งร้อนนะครับอย่ารีบเร่งเกินไปก็ให้ดูตามภาวะการที่จริงเนี่ยตามหลักของผมเนี่ยไม่ใช่อย่างที่เป็นนี่หรอกต้องจัดการนะครับต้องมองไปข้างหน้าต้องรุกไปข้างหน้าแต่ในเมื่อสภาพของคนไทยที่อยู่รอบตัวการคิดการปฏิบัติการพูดนิสัยต่างๆนั้น
ผมดูแล้วมันไม่เอื้อนะครับถ้าไปฝืนเร็วเกินไปก็ชิงสุกก่อนหามก็ไม่มีประโยชน์อีกแล้วสำคัญเนี่ยพี่น้องต้องตื่นก่อนต่อให้ทำสำเร็จนะครับยึดอำนาจมาได้นะไปล้มเขาได้จะใช้วิธีการใดก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าพี่น้องยังไม่เกิดจิตสำนึกไม่ลุกขึ้นมาและไม่เป็นเจ้าเข้าเจ้าของการปฏิวัติครั้งนี้การเปลี่ยนประเทศไปข้างหน้ายึดอำนาจมาได้แล้วในสำคัญที่สุดก็คือต้องทำให้ระบอบประชาธิปไตยมันฝังรากลึกแล้วก็นะแตกหน่อได้ถ้าเราไม่ทำงานเนี่ยมันจะไปได้ไงนะครับถ้าประชาชนไม่ยกระดับขึ้นมามันจะเป็นไม่ได้ไงเพราะประชาธิปไตยเนี่ยมันอยู่ที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดแล้วจะเป็นได้ไงถ้าเรายังอ่อนแอยังไปนะซุกอยู่ใต้ปีกหรือใต้รองเท้าของใครนะครับเพราะนั้นนะก็ให้พี่น้องมั่นใจเถอะว่าเกมที่มันเป็นไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราอ่อนด้อยนะครับแต่เราก็เรียนรู้ไงแม้เราตัวผมเองก็เรียนรู้นะครับเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองด้วยนะครับว่าเรานะต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรต้องการแค่ไหนนะครับเมื่อดูความเป็นจริงใช้สติปัญญาแล้วนะครับเป้าหมายก็คือไปเร่งเร้าให้พี่น้องประชาชนนะเรียนรู้ยกระดับตัวเองนะครับมีความฉลาดในการต่อสู้นะครับไม่เคยนะครับปลุกพี่น้องให้ขึ้นมาสู้ด้วยความเสี่ยงแล้วก็เป็นอันตรายนะปลุกให้พี่น้องมีจิตสำนึกว่านี่งานนี้เราต้องสู้นะครับงาน